วัสดีครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าผมอาจารย์ชัดชัยภาวิธรรมในรายการธรรมะสอนกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโณครับนี่ผมซื้อกล้วยนะท่านผู้ชมครับซื้อกล้วยไปให้คุณพ่อเพราะจริงๆโอ้โหลูกใบใหญ่ที่วัดสวนแก้วแต่เรื่องกล้วยนะฮะมันไม่ง่ายนะฮะสำหรับในส่วนนี้นะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการปิดตำนานของเรื่องของโฉนดของถุงกล้วยแขกจริงๆมันยังไม่ปิดนะเพราะว่าต่างคนต่างเข้าใจกันผิดนะฮะวันนี้มาขยายความจริงกันสำหรับในโฉนดในที่ดินนี้ครับวันนี้นั่งสนทนากับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโณครับกราบนมัสการกับหลวงพ่อครับนะฮะต้องบอกว่ามันเคยนะที่ดินแปลงนี้มันเคยเป็นของวัดเท่าไหร่รู้ไหมเป็นของมูลนิธิเนี่ยครับหลวงพ่อเวลา2 ปี 7 เดือนที่เราเข้าไปพัฒนาไปทำอะไรนะครับหลวงพ่อจู่ก็กลายเป็นเรื่องว่ามีคนมาแย้งว่าโฉนดที่ดินเนี่ยไปทั้งทับซ้อนเขาที่ดินของเขาครับเราก็สู้กันมานะสู้กันมา19 ปี 18 ปีโอ้โหเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยเสียค่าทนายไปหลายล้านครับคุณพ่อเขาก็ขอเรียกเราเนี่ย1.9 ล้านเพราะเนี่ยพอบอกอย่างเงี้ยข่าวออกไปคนบอกพระพยอมได้ที่คืนแล้ว ได้แต่เสีย1.9 ล้านแต่ที่ยังไม่ได้คืนครับหลวงพ่อเพราะศาลไม่ได้สั่งให้เอาคืนศาลสั่งให้ยังเป็นของทางนู้นอยู่ไม่เดี๋ยวนะหลวงพ่อหมายความว่าเขามาเรียกเงินกับหลวงพ่อใช่1.9 ล้านอุ้ยอะไรกันทั้งที่เราก็เสียค่าทนายเหมือนกันฮะเราก็เสียเป็นล้านๆเหมือนกันเดี๋ยวนะเขาไม่ยอมเสียอะไรเลยหรอที่ไม่รู้เรียกอะไรเขาอ้างว่าเขาสู้คดีเนี่ยจ้างทนายเนี่ยเขาเสียไปแล้วพอเราแพ้คดีเราก็ต้องจ่ายเขาอีกศาลสั่งให้เป็นอย่างเงี้ยหูเสียยับเสียเยินเลยนะต้องรื้อบ้านที่เราทำให้คนงานนะรื้อเสร็จได้ยังมีศาลสั่งมาว่าให้ขุดให้ปรับที่ปูนเนี่ยก็ต้องไปจ้างรถไอ้รถที่มันปั๊บตักตักตักรถที่ดินเนี่ยที่ปูนเสาะปูนได้เขาเรียกรถอะไรรถเจาะปูนครับพ่อเจาะสลายหมดแล้วก็ต้องขนหินน้อยปูนออกอีกแม่ผมก็นึกว่าวันนี้จะพบกับรอยยิ้มของพ่อมันไม่ใช่มันไม่ใช่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบลอยๆนะครับหลวงพ่อแต่มันก็มีอะที่เขาสบายใจมากกรมที่ดินครับหลวงพ่อเขาไม่แสลงใจแล้วเพราะว่าโฉนดถุงกล้วยแขกลื้อหมดครับหลวงพ่อเขาก็เห็นแล้วก็ไม่แสลงใจเหมือนก่อนแต่เราสินั่นไงสิต้องมาลื้อมาถอนโอ้ค่าลื้อถอนนี่นะหมดไม่ใช่น้อยเยอะนะหลวงพ่อเยอะเยอะเยอะแล้วตอนนี้มีคนกระซิบบอกหลวงพ่อไหนๆกรมที่ดินสบายใจแล้วชวนผ่านรายการนี้มาช่วยทอดพระป่าหน่อยสิ วันที่8 ธันวามาไม่มากรมที่ดินครับหลวงพ่อถ้าลองเดาที่ว่ามาไม่มาต้องมาเลยหลวงพ่อต้องมาเขาต้องมานะกรมที่ดินได้มาตลอดก็ดีในฐานะที่เราได้เสียร่วมกันใช่หลวงพ่อตอนเสียเราก็เสียคุณก็เสียหน้าแล้วตอนนี้ได้หน้าแล้วครับไหนๆได้หน้าก็มาถ่ายรูปด้วยกันครับหลวงพ่อเชิญชวนนะกรมที่ดินแต่ก็กลัวว่ารุ่นที่ทำไม่เสียหายเนี่ยไม่รู้ตายหรือยังอยู่แต่ในฐานะกรมที่ดินยังอยู่19 ปี 19 ปีครับหลวงพ่อเดี๋ยวก่อนนะหลวงพ่อแล้วที่ผ่านมาที่แถลงข่าวได้ความหวังอะไรบ้างอ่ะคือเราอยากจบไงคือมีคนบางคนเนี่ยอยากจะทำต่อฮะแจ้งความนะครับหลวงพ่อแล้วถอนแจ้งหมดเลยตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าภาษีจีนอ่ะถ้าค้าความเนี่ยกินขี้หมาดีกว่าจริงหลวงพ่อเยอะเอามาคิดว่ามันจะเหม็นไปอีกนานนะเนี่ยถ้ากินหมากินเสร็จแล้วมันล้างปากก็จบครับพ่อแต่ค้าความ19ปีไม่จบหมดไปเท่าไหร่แล้วหลวงพ่อ19ปีค้าความทนายที่ว่ามาช่วยเรานะยังไงก็ต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำมันค่าน้ำมันรถอะไรจ่ายไปไม่ใช่น้อยยังมีค่าเหยียบสารค่าอะไรก็ไม่รู้นั้นภาษีจีนบอกว่าค้าความน่ะกินขี้หมาทีเดียวดีกว่าครับหลวงพ่อจบไปเลยหลวงพ่อขยายความตอนที่หลวงพ่อเขียนอะไรบนตึกอ่ะเขียนหมอวินิจฉัยโรคผิดรักษาคนตายหมอก็โดนปรับนะครับหลวงพ่อมีคดีนะแต่เจ้าหน้าที่รัฐ
วินิจฉัยผิดเราถามว่าโฉนดเนี่ยซื้อขายได้ไหมครับหลวงพ่อเขาบอกเราขี้ระแวงก็คุดตัวแดงแจ๋นี่ทำไมจะซื้อไม่ได้ฮะเราก็ซื้อเข้าทางโบราณว่าไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยดีแต่ไม่รู้แล้วชี้นี่สิโอ้โหชี้นำชี้นำโอ้โหชี้นำซื้อให้เสียเสียสิบเป็นล้านเลยเจ้าหน้าที่ที่ดินชี้ให้เราเสียสิบล้านเลยฮะหลวงพ่อบอกซื้อได้ก็คุดตัวแดงแจ๋นี่สรุปเขาจะมาไหมเนี่ยหรือว่าอยากให้กรมที่ดินมาตั้งประปาสักต้นฮะหรือว่า200-300บาทก็ยังดีช่วยกันปลดหนี้ปลดบาปปลดเวรปลดกรรมกันถามหลวงพ่อจริงๆแล้วความหวังที่จะอะไรยังไงเป็นยังไงต่อจะเดินต่อกันยังไงหรือยังไงคือเราก็ต้องดูท่าทีเขานะฮะว่าเขายังสงสารวัดไหมถ้าเขาเรียกราคาไม่แพงเกินเราพอหาเงินซื้อได้เราก็จะซื้อกลับที่เราต้องซื้อกับจำเจ็บใจเจ็บใจอะไรพวกนี้นะตามนะเราไม่อยากเจ็บปวดแบบเอาเงินหลวงปู่หลวงพ่อมาเสียหายครับพ่อหลวงพ่อจรัญหลวงปู่หลวงพ่อแพรหลวงพ่อเปิ่นฮะสมเด็จวัดปากน้ำสมเด็จวัดไร่ขิงอะไรเนี่ยครับหลวงพ่อออกเงินมาช่วยเราสมเด็จพุทธโกศาจารย์เงินของพระผู้ใหญ่เนี่ยฮะหลายแสนเป็นล้านอ่ะคือท่านอุปถัมภ์ท่านช่วยท่านช่วยพอไปบอกว่าซื้อช่วยเหลือรากหญ้าที่จะประกอบอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพครับหลวงพ่อท่านเห็นด้วยอ่าท่านบอกเอาดีท่านก็ให้มาต่อท่านเจ้าของที่ดินนะดูหน่อยนะฟังกันหน่อยนะสำหรับรายการทำบุญไม่ใช่หรอกเรื่องก็คือ19ปีมันนานเนิ่นนานไปแต่ขายไม่แพงนักเราพอหาเงินได้นะครับหลวงพ่อแต่ถ้าหาเงินไม่ไหวมันมากเกินไปฮะแล้วทำอะไรที่ดินมันแค่ไล่กว่าจริงพ่อซื้อแล้วทำอะไรไม่ได้คุ้มอ่ะครับหลวงพ่อเราก็คงต้องปล่อยแต่นั่นน่ะนึกแล้วมันเสียดแทงว่าเราเอาเงินหลวงปู่หลวงพ่อมาทำให้เสียหายครับหลวงพ่ออืมคือหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยเอามาให้แล้วใช่แล้วเอาไปใช้แล้วจ่ายไปแล้วจ่ายไปหมดแล้วจ่ายไปหมดแล้วเจ้าของที่ดินเอาไปแล้วทีแรกผู้เอามาขายรายแรกครับหลวงพ่ออย่าโยมวันธนาเนี่ยอ่าฮะตอนนี้แต่ว่าก็ว่าโยมมันตนานี่ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ครับหลวงพ่อใครจะใครเอาไปหมดเจ้าหน้าที่ต่างๆครับหลวงพ่อคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีส่วนได้ครับหลวงพ่อแม่แล้วตัวของเจ้าของเองเนี่ยเขาอยากที่จะทำอะไรกับพื้นที่นี้หรือยังไงก็ถูกล่ามโซ่มาไงแผ่นดินตรงนี้ถูกล่ามโซ่มา19ปีเขาก็ไม่มาทำเราก็เข้าไปทำไม่ได้ย่าลกอยู่ยึกยักยึกยักกรรมสารยึกยักกันสิบเก้าปีเราก็เลยคิดว่ามันสมควรจะพอแล้วครับหลวงพ่อแจ้งความคนก็หวังดีนะฮะก็แจ้งความจะสู้ต่อแต่แล้วก็พอทีเออยกเลิกโอ้โหเจ็บไม่จบไม่เจ็บดีกว่าแม่จะมีทิฏฐิอะไรนักหนาไม่เข้าใจแผ่นดินตรงนี้ถูกล่ามโซ่มา19ปีเขาก็ไม่มาทำเราก็เข้าไปทำไม่ได้หญ้าลกอยู่ยึกยักยึกยักกรรมสารยึกยักกันสิบเก้าปีเราก็เลยคิดว่ามันสมควรจะพอแล้วครับหลวงพ่อแจ้งความคนก็หวังดีนะฮะก็แจ้งความจะสู้ต่อแต่แล้วก็พอทีเออยกเลิกโอ้โหเจ็บไม่จบไม่เจ็บดีกว่าแม่จะมีทิฏฐิอะไรนักหนาไม่เข้าใจน่าจะนะก็คือว่าไม่รู้เขาก็โทษว่าเราทิฏฐิเอ้าทำไมที่ดินบล็อกเดียวแค่นี้ทำไมไม่ปล่อยวางไอเราเนี่ยถ้าเป็นเงินของเรานะครับหลวงพ่อถ้าเอาเงินอาตมาซื้อนะตอนแรกนะอาตมาปล่อยไปแล้วเลิกไปแล้วแต่นี่มันเป็นเงินของหลวงพ่อหลวงปู่ครับที่ท่านพอเราไปแนะนำว่าจะซื้อช่วยรากหญ้ามีทิศทางนี้งานทำมีอะไรเนี่ยท่านบอกเออดีดีดีพระช่วยโยมแต่คราวเนี้ยถ้าโยมเจ้าของที่เขาช่วยลดราคาไม่ให้แพงนักครับหลวงพ่อเราก็ซื้อกลับมาแต่ถ้าแพงเกินหลายสิบล้านเนี่ยมันก็ไม่ไหวซื้อไปก็ทำอะไรไม่ขึ้น
เพราะที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นชายธงครับหลวงพ่อนิดเดียวนิดอ๋อผมเข้าใจแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันยังเขายังไม่รู้เขาก็เลยมีความหวงแหนกับพื้นที่นี้อ๋อครับหลวงพ่อแล้วว่าถ้าเอาตรงๆเลยหลวงพ่อนะถ้าสมมติว่าถ้าหลวงพ่อได้พื้นที่นี้มาแล้วหลวงพ่อคิดว่าจะทำอะไรเอาฟังนะท่านเจ้าของนะอันดับแรกเลยพวกลากหญ้าที่เขาไม่ค่อยมีที่จะมาหากินเราก็จะจัดที่ตรงนั้นเป็นล็อกๆทำอะไรเช่นคนรอบๆนี้ผลิตผลเกษตรก็มีก็อาจจะไปตั้งขายตรงนั้นครับหลวงพ่อติดถนนใหญ่ครับที่ก็มาขายในซอกซอยข้างในเล็กๆฮะคนไม่ค่อยผ่านหนึ่งเขาก็ได้งานได้อาชีพคือข้อสำคัญเราเนี่ยต้องการซื้อที่ได้ชีพและอีกอย่างนึงที่ตรงนั้นเนี่ยมันเหมาะที่จะไปรับของมาที่เขาบริจาคแล้วเอามาลงตรงนั้นครับแล้วก็ให้เด็กไปคัดแยกมันคลองถมอ่ะก็เรียกคลองถมสองคลองถมวัดสวนแก้วที่ชายชัยถ้าได้ตรงนั้นอ่ะเพราะว่ารถเข้ามาปุ๊บลงที่เลยไม่ต้องเข้ามาข้างในข้างในมันซอกแซกซอกแซกที่ก็แคบถ้าตรงนั้นเนี่ยเด็กก็จะไปทำงานได้อย่างน้อย20คนไปคัดแยกครับพ่อสิ่งที่เขาบริจาคมาส่วนไหนใช้ได้เราก็ไว้ใช้ครับส่วนไหนขายได้ก็ต้องไปขายเนี่ยเพราะจะจ่ายค่าแรงเด็กครับเป็นที่สร้างงานครับหลวงพ่อเขาถ้าบอกว่าเจ้าของที่นะประเทศไทยเนี่ยถ้ามีคนตกงานเยอะๆเศรษฐกิจไม่ดีเราก็อยู่กันแบบเศรษฐกิจไม่ดีแต่เราช่วยอัปเดตถ้าได้ที่เพิ่มเราก็สร้างงานได้เพิ่มครับหลวงพ่อคนก็มีอาชีพเพิ่มรายได้เพิ่มเป็นประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมากเจ้าของก็แก่ๆกันแล้วถูกจะมาทำก็ไม่ไหวแก่ๆกันแล้วเนี่ยเอาแต่บุญแล้วตอนนี้แหละนะฮะยังไงท่านเจ้าของที่นะลองพิจารณาดูนะสำหรับในเรื่องของสถานที่นี้คุณเอาเงินหลวงพ่อไปแล้วคุณก็ยังได้บุญอีกต่างหากบุญนี้มหาศาลเลยนะเอ้าครับหลวงพ่อครับสำหรับในปฏิทินก่อนดีกว่าครับหลวงพ่อเดี๋ยวเอาไปทินก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนก็ชอบกันเยอะมากเลยครับหลวงพ่อคนแก่ๆชอบปฏิทินแทนทินแฟนจริงๆใช่แต่เด็กวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวกลางคนชอบตั้งแบบตั้งโต๊ะเอาไว้ดีไงเอาไว้ในออฟฟิศวางในออฟฟิศตอนนี้ไอ้คำฝันปฏิทินเนี่ยสำคัญครับปีใหม่อย่าให้โง่พอปีเก่าปีใหม่อย่าเลวไปเที่ยวหลอกใครแล้วก็ปีใหม่อย่าโง่ให้ใครเขาหลอกครับหลวงพ่อแม่ไอ้คำนี้นะคนก็บอกโดนใจเหลือเกินเพราะแต่ตอนนี้มันหลอกกันจริงนะโอ้โหจริงหลวงพ่อมันเป็นอะไรคนผีอะไรไม่รู้ฮะหลอกให้ผลิตภัณฑ์ออกมาไม่มีคุณภาพเนี่ยมันอย่างเงี้ยไงอะไรเจอะไรครับหลวงพ่อแล้วก็บาปเข้าตัวคุณด้วยอะไรเงี้ยคนอื่นเขาเดือดร้อนแม่จริงๆไม่ต้องหยุดเป็นผีเถอะอย่าเที่ยวหลอกกันเลยหากินกันสุจริตซื่อสัตย์สุจริตดีที่สุดซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคดแล้วไม่ได้กินด้วยซ้ำต้องไปนอนในคุกนอนในคุกกินข้าวไม่ลงแล้วไม่มีหนทางก็มีคำพูดคำนี้สำคัญนะครับหลวงพ่อถ้าคุณใจแคบเห็นแก่ตัวเอาเข้ามาคุณก็จะมีที่นอนแคบนอนที่บ้านหลังใหญ่นะแต่พอไปนอนในคุกนี่มันแคบมันแคบคุณหลวงพ่อเบียดเกินโอ้โหตายแล้วไม่ชอบมกมากโลภมากได้นอนแคบอย่างเงี้ยหลายแต่ถ้าใจฟังใจถึงโอ้แบ่งปันได้กับนอนที่บ้านสบายนี่อย่างเงี้ยครับหลวงพ่อนะเอาใครไม่มีงานแล้วก็มาอาศัยบารมีของหลวงพ่อได้สำหรับในส่วนนี้อ้าวหลวงพ่อโอ้ยอะไรเนี่ยไอ้มะละกออันนี้ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์เนี่ยจะกินอร่อยกว่ากระเบื้องนะครับหลวงพ่อสุกเนี่ยอร่อยอืมครับหลวงพ่อนี่มะม่วงแก้วขมิ้นอันนี้มะม่วงตอนนี้แก้วกล้วยมันได้ผลลูกมันจะแป่งโหใหญ่มากหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อขาย30บาทตายแล้วตอนนี้ถูกลงหน่อยครับหลวงพ่อตอนนั้นขาย70 80นะจริงหวีอย่างเงี้ย70 80เป็นประวัติการเลยหลวงพ่อตอนนี้เหลือครึ่งนึงอ่ะลงไปครึ่งนี่ไงครับหลวงพ่อราคาเท่าเดิมผมว่า30 25ประมาณนี้แหละโหจะอะไรใหญ่โตขนาดนี้ครับหลวงพ่อนี่ฮอลแลนด์ใช่ไหมหลวงพ่อนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นมะละกอธรรมดาโอ้โหไม่เหมือนลมบลาเลยแต่ก็เนื้ออร่อยเหมือนกันครับหลวงพ่อแต่สู้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่เนื้อเหนียวอันนี้พันอะไรหลวงพ่อเขา
ไม่รู้ไม่รู้ชื่อมันอ๋อคุณพ่อไปรับเขามาอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่อันนี้ของเราครับหลวงพ่อมันงอกขึ้นโผล่ขึ้นมาแล้วอยู่ๆมันก็มีลูกมาอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อโอ้โหเริ่มละล่าเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยเนี่ยใหญ่โตจริงคุณยังไม่เห็นใหญ่เท่านี้นะแต่ยาวขนาดนี้อุ้ยมันฟักเหรอเรางงเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นพันนี้เหรอลูกใหญ่ไม่ใช่พันนี้อีกพันหนึ่งฮะลูกยาวครับหลวงพ่อใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกแต่ยาวเป็นอย่างนี้เลยฮะหลวงพ่อมันฟักเลยเนี่ยท่านผู้ชมต้องมาซื้อนะเพราะไม่ใช่หรอกเรื่องหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปฉีดเฉิดยาอะไรเคมีเคยมือมันของขึ้นเองอยู่ตามนี้ครับหลวงพ่อแล้วมันก็มีลูกขึ้นมาฮะแล้วก็ดูแลรดน้ำครับหลวงพ่อปรากฏมันก็ให้ผลอ๋อของขวัญของฝากท่านผู้ชมครับสำหรับในส่วนที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อิ่มทั้งบุญฮะอิ่มทั้งท้องอย่างที่หลวงพ่อไอ้พวกนี้นะเตรียมสั่งไว้ว่าช่วงวันที่8ธันวาทอดพระปลาไอ้ยะปลดโฉนดที่ดินเนี่ยจะมีพวกนี้เลี้ยงเต็มที่โอ้โหบุฟเฟ่ต์ผลไม้แล้วมาสั่งตามสาขาไว้9สาขาให้เตรียมไว้ว่าวันที่7เอามาวันที่8เลี้ยงคนโอ้โหครับหลวงพ่อจะทำเป็นกระเช้ากระเช้าใครต้นเอาพระป่ามาต้นนึงก็ได้เป็นกระเช้าไปครับหลวงพ่อแล้วก็มีปฏิทินแจกแล้วก็มีพยัญชนะแจกแล้วก็มีหนังสือธรรมะแจกครับหลวงพ่อวันนั้นจะมีของแจกเยอะที่สุดเอาถุงพลาสติกใหญ่ๆมาด้วยในรอบปีเลยรอบปีต้องเอาถุงพลาสติกใหญ่ๆมาด้วยแล้วกันนะเออมาอย่าเอาตัวเปล่าแล้วมะม่วงน้ำปลาหวานเยอะมากอร่อยมากหลวงพ่อจะเอาน้ำปลาหวานจากไหนไหมที่เรียกว่าอร่อยที่สุดอ่ะอยุธยาต้องต้องวังน้อยอ่ะจะมีร้านน้ำปลาหวานอร่อยมากโอ้เขาจะไม่ให้สูตรหลวงพ่อเหรอใช่ยังไม่ให้สูตรอย่างนี้แหละท่านผู้ชมครับสำหรับในเรื่องของการปิดตำนานเนี่ยยังมีอีกมากมายสำหรับในการพูดคุยอย่างพูดถึงเรื่องของประวัติอย่างพูดอะไรเพื่อที่ให้มันจบทีใช่ไม่เลื้อฟื้นแล้วนะฮะให้มันจบไปนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับแต่ขออย่างเดียวยอมอย่าให้เข้าใจผิดคิดว่าวัดได้ที่ดินคืนแล้วโอ้โหยังไม่เห็นรอยยิ้มของหลวงพ่อนะยังไม่เห็นรอยยิ้มของหลวงพ่อนะรอยขมขื่นเริ่มเบาจางรอยขมขื่นเริ่มเบาจางแต่หลวงพ่อจนถึงวันนี้ยังไม่มีความหวังอะไรเลยนะฮะยังมืดยังหมดเลยนะว่าที่ก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ไปแล้วกราบนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรไปแล้วท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ